โรงเรียนวัดควรศรีนวลจัดตั้งวงดนตรีขวดแก้วแห่งเดียวของไทยผู้สื่อข่าวรายงานที่โรงเรียนวัดควรศรีนวลตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาตรังเขต1ซึ่งมีนายประเสริฐศักดิ์ลักติธรรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน27คนและมีนักเรียนทั้งหมด448คนได้เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์พร้อมส่งเสริมและต่อยอดกิจกรรมเด็กให้มีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นเพื่อก้าวสู่สังคมต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะการคิดค้นโครงงานเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างให้เกิดประโยชน์จนเป็นที่มาของการนำขวดแก้วมาประกอบเป็นเครื่องดนตรีแล้วประยุกต์ให้เข้ากับดนตรีสมัยใหม่ได้อย่างดีก่อนจัดตั้งเป็นวงดนตรีขวดแก้วหรือ Bottle Music วัดควรศรีนวล School ซึ่งถือเป็นแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทยและได้รับการตอบรับด้วยดีนายพรเทพช่วยดวงครูผู้สอนวิชาดนตรีและศิลปะโรงเรียนวัดควรศรีนวลเล่าถึงที่มาที่ไปของวงดนตรีขวดแก้วว่าเริ่มจากการส่งเสริมให้เด็กใช้แนวความคิดว่าจะสามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้ทำอะไรได้บ้างก่อนที่จะต่อยอดนำมาประกอบเป็นวงดนตรีตั้งแต่ปี2554หรือเมื่อ12ปีที่แล้วโดยใช้ขวดแก้วทั้งขนาดกลมและแบนทั้งแบบสีเขียวสีน้ำตาลและสีขาวรวมจำนวน20ใบแล้วใส่น้ำลงไปในขวดแก้วในระดับที่ต่างกันเพื่อตีแล้วให้ได้เสียงเหมือนกับตัวโน้ตของดนตรีโดยขวดแก้วที่มีขนาดใหญ่จะให้เสียงทุ้มส่วนขวดแก้วที่มีขนาดเล็กจะให้เสียงแหลมแต่สามารถตีแล้วให้เสียงที่กังวานไพเราะเหมือนกับเครื่องดนตรีมาตรฐานสากลอื่นๆแถมยังช่วยสร้างจุดเด่นให้กับวงดนตรีจนกลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังอย่างกว้างขวางและเชิญไปแสดงในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องดนตรีขวดแก้วนั้นมีเคล็ดลับในการตั้งเสียงให้เพราะอยู่ที่ความหนาของขวดแก้วที่นำมาใช้และอยู่ที่ปริมาณน้ำที่ใส่ลงไปในขวดแก้วซึ่งในอนาคตกำลังพัฒนาให้มีจำนวนขวดแก้วเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเล่นเพลงที่ยากหรือเล่นเพลงให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นสำหรับนักเรียนที่อยู่ในวงดนตรีวงนี้มีตั้งแต่น้องสุดชั้นป.2 ไปจนถึงพี่โตชั้นม.3 จำนวน12คนรวมไปถึงนักร้องและพิธีกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันได้อย่างครบเครื่องซึ่งสมาชิกวงดนตรีล่าสุดถือเป็นรุ่นที่5แล้วและพร้อมจะถ่ายทอดไปสู่รุ่นอื่นๆต่อไปในอนาคตส่วนเพลงที่เล่นจะมีอยู่ประมาณ10เพลงแต่จะประยุกต์เปลี่ยนไปตามยุคสมัยยกเว้นเพลงพระราชนิพนธ์กับเพลงเมืองตรังที่จะคงเอาไว้มาโดยตลอดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันและความรักต่อจังหวัดบ้านเกิดในขณะที่เด็กหญิงนิชาพัฒน์เมืองฟ้าและเด็กหญิงณัฐยาชัยเพชร2นักเรียนชั้นป.6ที่มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีขวดแก้วบอกว่าพวกตนรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้และอยากชักชวนให้เด็กๆคนอื่นได้มาลองเล่นดูบ้างเพราะเป็นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะอย่างมากแถมยังเล่นไม่ยากที่สำคัญก็คือการมาเล่นดนตรีนั้นถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และลดความเสี่ยงต่อการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วยความรู้สึกว่ามันมีความสนุกก็ทำให้นักเรียนทุกคนหันไปจากยาเสพติดแล้วก็ใช้เวลาว่างคิดว่าแค่นี้เนี่ยมันสามารถจะสู้ดนตรีชิ้นอื่นๆที่เขาเป็นที่นิยมได้ไหมตรังสตอรี่รายงาน